สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนียร์กับเกม The Spy Volleyball Story นะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวตัวละครที่ชื่อว่าฮงชีกันครับผมตัวละครฮงชีเนี่ยเป็นตัวละครแรงเอสที่อยู่ในอีเวนต์ล่าสุดณปัจจุบันณวันที่14เดือน10ซึ่งถ้าสมมติว่าใครมาดูคลิปนี้ตอนที่ตัวละครมันออกไปแล้วเนี่ยแล้วยังไม่เข้าตู้หลักเนี่ยอาจจะต้องรอไปก่อนแต่ปัจจุบันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยอีเวนต์ยังอยู่นะครับอีก20วันนะขอพูดซ้ำอีกทีละกันถ้าสมมติว่าใครที่มาดูคลิปนี้เนี่ยหลังจากอีเวนต์มันจบไปแล้วเนี่ยถ้าไม่เห็นตัวละครนี้อยู่ในตู้นะครับแสดงว่าต้องรอรอบหน้านะเดี๋ยวมันก็คงเข้าตู้หลักแหละหรือไม่ก็อาจจะมาในอีเวนต์รีรันอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ปัจจุบันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยยังทันนะครับผมเล่นได้นะอีกตั้ง20กว่าวันเนี่ยมาดูในส่วนของการอัพสเตตของตัวฮงชีกันก่อนนะครับผมจะเน้นอัพแอทแทคสุดนะครับอัพกระโดดสุดนะก็ค่อยมาอัพวิ่งประมาณนี้นะผมว่าอัพประมาณนี้มันดูเบสิกดีนะครับแล้วก็มันวิ่งไวด้วยนะ160ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละส่วนตบแรงเนี่ยก็สะใจนะสะใจวัยรุ่นนะครับผมคิดว่าหลายคนเนี่ยชอบไปเน้นพลังโจมตีกับกระโดดกันอยู่แล้วก็สเตตประมาณนี้นะน่าจะเป็นสเตตสำหรับวัยรุ่นนะครับผมนะวัยรุ่นวัยรุ่นแนวแบบห้าวๆหน่อยๆแนวแบบไล่ตบไล่ตบอะไรเงี้ยก็คงจะพอใจนะในส่วนของการอัพสเตตแบบนี้นะหรือว่าถ้าใครที่คิดว่าเฮ้ยเราแบบอยากจะเน้นลูกหยอดอะไรเงี้ยก็ลดแอทแทคไป2แล้วค่อยไปอัพวิ่งถามว่าทำไมต้องไปอัพวิ่งนะครับแล้วทำไมต้องลดแอทแทคเดี๋ยวจะไปอ่านสกิลของตัวนี้ให้ฟังกันนะสกิลของตัวนี้นะครับผมจะอธิบายแบบง่ายๆแต่ว่าเดี๋ยวจะมีภาพประกอบให้แล้วกันเพื่อไม่ให้งงนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยสกิลติดก็ต่อเมื่อพี่แกตบนะครับหรือจะเป็นหยอดนะแล้วก็เสิร์ฟนะแต่เสิร์ฟเนี่ยจะต้องเสิร์ฟแบบสไปค์นะถ้าเสิร์ฟแบบปกติเนี่ยมันจะไม่ติดนะเท่าที่ผมลองนะไม่รู้ว่าบั๊กหรือเปล่าแต่ว่าผมลองแล้วมันไม่ติดว่ะไม่รู้ว่าบั๊กหรือเปล่านะก็เดี๋ยวไปลองกันแต่ว่าคือผมเนี่ยตบเสิร์ฟแบบปกติอ่ะที่ไม่ใช่กระโดดเสิร์ฟอ่ะไม่ใช่กระโดดตีลูกอ่ะมันไม่ติดด้วยสกิลไม่ติดต้องกระโดดตบลูกเท่านั้นถึงจะติดเว้ยก็หมายความว่าสกิลของฮงชีเนี่ยจะติดก็ต่อเมื่อพี่แกกระโดดตบครับเป็นสไปค์นะหรืออาจจะเป็นการหยอดลูกแล้วก็เสิร์ฟแบบกระโดดตบอะไรประมาณนี้นะมี3แบบหลักๆนะแต่ว่าเรื่องของการช็อตสไปค์ลองสไปค์เนี่ยอันนี้ก็สกิลก็ติดเหมือนกันนะครับมันก็อยู่ในการตบเหมือนกันนะก็คือจะตบแบบลองสไปค์ก็ได้หรือช็อตสไปค์ก็ได้นะครับผมสกิลของฮงชีก็ติดเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เล่นแบบออโต้เนี่ยไม่ต้องกังวลไปนะครับตบแบบไหนก็สกิลติดเหมือนกันเนาะส่วนถามว่าสกิลติดเนี่ยคืออะไรนะครับผมสกิลติดก็หมายความว่าถ้าสมมติว่าไอ้ฮงชีเนี่ยมันทำไอ้3อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไปแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยรับลูกนะครับจากฮงชีนะก็คือฮงชีตบลูกมาแล้วฝั่งตรงข้ามรับลูกมาเนี่ยมันจะติดสถานะเฉือนด้วยตัวละครตัวนั้นเนี่ยที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่มันรับลูกจากฮงชีเนี่ยจะติดสถานะเฉือนซึ่งสถานะเฉือนเนี่ยจะทำให้ตัวละครตัวนั้นเนี่ยดีเฟนซ์มันลดลงเหลือศูนย์ครับหรืออาจจะต่ำมากๆจนแบบขนาดที่ว่ามันไม่สามารถรับลูกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความโกงของมันก็คือถ้าสมมติว่าฝั่งตรงข้ามมันติดสถานะเฉือนแล้วเนี่ยแล้วฮงชีเนี่ยตบซ้ำไปอีกทีนึงนะครับในตัวละครที่ติดสถานะเฉือนนะตัวละครตัวนั้นจะรับลูกไม่ได้ครับผมก็คือลูกมันจะหลุดมือไปเลยนะไม่ว่าจะเกิดจากการสไลด์ก็ตามหรืออาจจะรับด้วยมือเนี่ยสไลด์ก็นับนะสไลด์รับลูกเนี่ยก็ลูกก็หลุดมือเหมือนกันนะครับทุกคนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่ามันลดพลังดีเฟนซ์ไปเยอะมากๆจนขนาดที่ว่าถ้าสไลด์รับลูกไปเนี่ยลูกมันจะกระเด้งออกเว้ยอันนี้คือความโกงของตัวนี้นะครับสกิลก็ประมาณนี้อาจจะงงๆนิดนึงแต่ภาพน่าจะมีภาพประกอบให้นะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของการเล่นนะครับหรือว่าเกมเพลย์ของมันนะอันนี้คือด่านอีเวนต์ล่าสุดนะครับเจอกับด่านบอสหลักนะครับผมแต่ว่าผมอันเนี้ยเดี๋ยวผมลองเสิร์ฟแบบปกติก่อนนะทุกคนเสิร์ฟแบบปกตินะครับปึ๊บติดสถานะเฉือนไหมไม่ติดนะครับเห็นปะไม่ติดนะครับผมก็เลยคิดว่าอาจจะต้องกระโดดตบอย่างเดียวนะครับเนี้ยกระโดดตบมันติดครับมันติดสถานะเฉือนนะแล้วเดี๋ยวลองหยอดดูครับหยอดลูกติดเหมือนกันครับก็คือได้หมดนะครับผมยกเว้นกระโดดตบแบบกระโดดเสิร์ฟแบบปกตินะครับเรียบร้อยได้แต้มเดี๋ยวลองกระโดดตบเสิร์ฟลูกดูนะครับปึ๊บอุ้ยอันนี้ตึงเกินไปนะครับนี่ตึงเกินไปนี่ครับติดสถานะเฉือนนะเราทัชบอลได้นะครับหยอดลูกจะหลุดไหมหลุดมือไหมโอ้โหหลุดว่ะขอไปครับอันนี้โชว์พลาดโชว์พลาดอันนี้ผมอยู่แรงโกอยู่เลยนะครับก็เลยไม่ได้ไปโชว์ในไดมอนด์นะครับเพราะไดมอนด์เนี่ยจะต้องใช้แต้ม12แต้มในการเอาชนะนะนี่ใช้แค่8เองนี่เห็นป่ะหยอดลูกเนี่ยก็ทำให้ฝั่งตรงข้ามมือหลุดนะครับมือหลุดนี่มือหลุดอุ้ยโหดจัดโอ้หยอดไปนี่ครับสถานะเฉือนนะเดี๋ยวดูรอบต่อไปนะครับเดี๋ยวโชว์กันอีกทีนึงเดี๋ยวหยอดอีกสักรอบนึงนะครับเอ้าโอ้โหจะหยอดสักหน่อยจะเล่นลูกหลอกเฉยเลยนะครับเอ้าอีกแล้วงงจะได้โชว์ไหมเนี่ยโชว์หน่อยขอโชว์หน่อยทึบอ่ะหยอดไป
นี่ไงมือหลุดเห็นปะโกงมากครับกระโดดตบโอ้โหกูนี่โดนตบไปด้วยเลยทีนี้ไม่เป็นไรครับเราอย่าเพิ่งยอมแพ้อาจจะกระตุกนิดนึงนะทุกคนผมขออภัยในเรื่องของเพอร์ฟอร์มานซ์คลิปวิดีโอด้วยครับแต่ผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะเรื่องของการตัดต่อนะครับเอาไปอุ๊ยโอ้สไลด์ไม่ค่อยติดเลยอะสไลด์แบบสไลด์พลาดทุกทีเลยนะเดี๋ยวเราหยอดไปไม่ต้องตบก็ได้นะดูดิเนี่ยไอ้อะดูความโกงดิความโกงดิไม่ต้องตบก็ได้เนี่ยถึงผมถึงบอกว่าบางคนเนี่ยไม่ต้องเน้นตบแรงก็ได้นะเล่นหยอดเลยเล่นหยอดเลยเนี่ยเล่นหยอดผมเล่นแต่หยอดนะนี่ไงผมเล่นแต่หยอดไงเล่นแต่หยอดก็ตึงไงนะติดสถานะเฉือนไปนะครับวิ่งเกือบแล้ววิ่งจะเล่นลูกเกียนสักหน่อยนะครับหยอดอีกสักทีปุ๊บหยอดไปเนี่ยชนะแบบชิวๆชนะแบบชิวๆนะครับไม่ต้องตบเลยนะหยอดอย่างเดียวได้แต้มก็คือแบบโกงมากนะนี่ผมถึงบอกว่าต้องแบบอัพได้2แบบก็คืออัพแบบตบแรงๆไปเลยหรือจะอัพแบบวิ่งไวๆไปเลยแล้วก็ไปเน้นหยอดเอานะแต่สำหรับผมนะส่วนตัวคิดว่าอัพโจมตีหนักๆไปเลยดีกว่าเพราะว่าอัพมันวิ่งไวแค่เพิ่มมาแค่2เองนะไปเน้นตบแล้วก็ถ้าจะหยอดก็หยอดไปเลยนะครับมันเล่นได้2แบบไงความหลากหลายมันต่างกันแต่บางคนนะชอบวิ่งไวก็แล้วแต่นะแล้วแต่จะอัพแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกับตัวมันเองสักหน่อยนะเจอกับตัวมันเองสักหน่อยเดี๋ยวมาดูกันเป็นยังไงครับเจอกันเองแล้วทีเนี้ยนี่จะเล่นลูกหลอกหรอจะเล่นลูกหลอกหรอยังไงหรอมาเล่นลูกหลอกกันมันใช่เรื่องไหมใช่เรื่องไหมนี่โหเราก็ตึงกว่าไงตบไปเดี๋ยวโดนเฉือนไปทีว่ะสถานะเฉือนนี่เล่นลูกหยอดไปอย่างเดียวเลยชิวๆนี่เป็นไงนี่ผมอัพไม่เต็มนะตัวเนี้ยฮงชีผมอัพมานิดเดียวนะครับเพราะว่าผมไปอัพตัวแรง S บวกอยู่นี่ไงกูเสิร์ฟอะไรของกูเนี่ยผมอยากลองนะแต่อยากลองเสิร์ฟแบบหยอดนะครับแต่ประเด็นคือเสิร์ฟแบบหยอดแล้วมันเลย นะก็เลยจะเห็นภาพแบบเมื่อกี้อ่ะลืมไปว่าถ้าสมมติว่าฝั่งตรงข้ามมันทัชบอลได้เนี่ยสกิลไม่ติดนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามทัชบอลได้สกิลไม่ติดเนาะปู่โดนนี่โดนคืนนี่โดนคืนนะครับเนี่ยเนี่ยเอ้าเฮ้ยอ๋อมันเมื่อกี้มันเสิร์ฟหยอดถ้าเสิร์ฟหยอดมันได้อยู่ไหมถ้าเสิร์ฟหยอดก็ติดนะครับแต่เสิร์ฟปกติก็คือมันไม่ติดนะต้องเป็นการตบอ่ะต้องเป็นการตบอ่ะเราหยอดไปเลยนะครับปึ๊บร้อยโดนคืนต่างคนต่างโดนคืนไปดิแหมคิดว่าคุณทำได้คนเดียวหรอว่าทำได้คนเดียวหรอโหชิบหายครับแต่ฝั่งของข้ามันสแตทมันสูงกว่ามันบล็อกตบสูงกว่าเราครับเรากระโดดไม่ถึงฮะเฮ้ยรอบนี้ตบได้ครับตบได้ก็จัดเลยครับผมตบได้ก็จัดเลยครับประหยัดทำไมนะกดสกิลให้หน่อยเป็นยังไงล่ะตรงนี้ทีมนี้ตึงกว่าเมื่อกี้เยอะนะครับเสิร์ฟพลาดอีกโอ้โหนะตึงไม่ใช่ตึงเพราะอะไรครับสแตทไม่ถึงเฉยๆนะแต่เราไม่ถึงครับตบได้ก็ตบไปนะครับแล้วก็ตกไปตรงนี้รอหยอดครับอุ๊ยขนาดบล็อกยังโดนครับบล็อกก็นับเหรอวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันจะเกียนกันไปแล้วนะฮะบล็อกก็นับว่ะนี่คือผมอธิบายไม่ละเอียดนะเนี่ยพอดีผมเล่นได้ไม่กี่วันนะโอ้โหตกไปไหนลูกสไลด์ไปชึบเดี๋ยวเราหยอดดีกว่านะครับหยอดดีกว่าถ้าไม่หยอดคือไม่ได้แล้วนะเล่นตบเนี่ยผมไม่ชอบนะครับมันจะเจอเหตุการณ์แบบนี้โดนอ่ะมันเฉือนว่ะโอ้ยถูกถ้าลุงนี้เล่นเกียนดีกว่านะครับนี่เราตบคืนอุ้ยโอ้โหขอร้องรอบนี้เราต้องหยอดครับหยอดไปสวยครับผมแต่น้าไปเกือบแล้วนะเกือบเหนื่อยนะครับผมนะเพราะว่าถ้ามันได้7แต้มเนี่ยเราต้องไปเอามันเอา9แต้มก็คือแบบเหนื่อยหน่อยนะครับแต่นี่ชนะได้ชิวๆครับผมไม่ชิวนะไอ้เหี้ยไม่ชิวนะแบบนี้เดี๋ยวจะเยอะกันเกินไปเดี๋ยวทีมนี้ทีมสุดท้ายเอ๊ะไม่เดี๋ยวเอาให้สุดแล้วกันนะเดี๋ยวจะเล่นเจอไม่ทุกคนเลยนะครับมานี่ครับผมอ่ะลืมไปว่าถ้าสมมติว่าฮงชีเนี่ยได้เป็นคนเสิร์ฟคนแรกเนี่ย
ันจะติดสกิลเมื่อกี้ด้วยนะครับสกิลเหมือนแบบทำให้ฝั่งตรงข้ามมันติดสถานะหวาดกลัวนะแล้วจะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยสเตตลดลงไปนิดนึงนะครับก็คืออาจจะเดินช้าตบเบานะครับก็คือติดสถานะหวาดกลัวนะก็ลืมอธิบายตรงนี้ไปนะก็ถ้าใครที่ดูต้นคลิปอย่างเดียวก็อาจจะไม่ละเอียดนะเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยจริงๆนะไม่ทำกันบ้านเลยกูนี่ไม่ทำกันบ้านเลยเปิดมาอัดคลิปเลยนะครับกันบงกันบ้านนี้ไม่ทำมาเลยนะครับสักแต่จะอัดคลิปนะโอ้โหนี่ต้องว่าตัวเองเลยนะนี่คือสกิลพี่แกมันเยอะจริงๆนะสำหรับตัวเอ็ดแรงเอ็ดธรรมดาเนี่ยว่าปกติเนี่ยสกิลของแต่ละตัวละครเนี่ยมันก็จะแบบเฮ้ยมันจะฟิกอยู่แค่นี้นะอย่างชางฮยอนเนี่ยสกิลก็คืออะไรบัฟตัวละครมีแค่นี้นะบัฟตัวละครมีแค่นี้เลยแต่ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นไงมีติดสถานะเฉือนเงื่อนไขก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเงื่อนไขของมันไม่ได้ยากไงเนี่ยโหชิลจัดแถมตอนเสิร์ฟเนี่ยถ้ามันเป็นเฟิร์สเสิร์ฟเนี่ยนะครับมีสถานะหวาดกลัวด้วยนะฝั่งตรงข้ามนะครับโหบอกเลยว่าโคตรเจ๋งนะตัวนี้ผมอวยตัวนี้มากนะผมเห็นเพื่อนผมเล่นอ่ะผมแบบโหอิจฉาจัดเลยอ่ะแล้วเราสุ่มได้ปุ๊บกรี๊ดเลยกรี๊ดกลางโรงอาหารมอเลยโหบอกเลยว่าอับอายขายขี้หน้าไม่กี่ไม่ได้ขนาดนั้นนะไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเวอร์เวอร์เริ่มเวอร์นะครับหยอดไปโหดูความนี้ดูความโกงดูความโกงโดนหยอดโดนอะไรเข้าไปเอาจริงหยอดเนี่ยใช้งานง่ายกว่าตบนะครับผมพูดตรงๆใช้หยอดง่ายกว่าละครตัวนี้คือเน้นหยอดนะคือเน้นหยอดเนี่ยได้แต้มดีมากคือการันตีอ่ะแทบจะการันตีได้แต้มเอางี้ดีกว่ามันแทบจะการันตีได้แต้มเลยนะครับตบก็ได้นะตบก็ได้แต่ว่าคือมันก็จะต้องแบบว่าอาจจะติดแบบเรื่องของการโดนบล็อกนิดนึงอะไรเงี้ยในอย่างเงี้ยแต่หยอดเนี่ยมันจะค่อนข้างเสียเวลานะถ้าสมมติว่าเราโดนไม่โดนตัวที่โดนเฉือนนะคุณเข้าใจปะถ้าหยอดไม่โดนตัวเฉือนเนี่ยก็จะเสียเทิร์นไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยโดนแต่ว่าฝั่งตรงข้ามมันรับได้ไงหลุดมือก็จริงแต่ฝั่งตรงข้ามมันรับไปอีกทีนึงสไลด์ได้โอเคหยอดไปครับเนี่ยปะมันพลาดมันจะติดอย่างเงี้ยคือหยอดโดนตัวเฉือนแล้วแต่มันมีตัวรับลูกแทนไงอันนี้อาจจะนิดนึงนะครับอาจจะเจอปัญหาเป็นข้อสังเกตแล้วกันนะมันเน้นตบไปเลยก็จะได้แต้มครับแต่หยอดเนี่ยมันจะการันตีว่าโดนตัวเฉือนนะแต่ไม่การันตีว่ามึงจะได้แต้มนะครับประมาณนั้นเพราะว่าตัวฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้าหลุดลูกมันหลุดมือไปก็จริงอ่ะแต่ถ้ามันมีตัวที่รอรับลูกอยู่อีกทีนึงอ่ะมันจะรับแทนไงแบบที่ทุกคนเห็นแบบเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตละกันนะถ้าจะเล่นหยอดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เน้นตบดีกว่าแต่เน้นหยอดมันจะสนุกไงถ้าสมมุติว่าเราไม่เจอทีมแบบนี้นะครับไม่เจอทีมแบบโคตรส้นตีนแบบนี้ก็เล่นหยอดจะสนุกมากนะสำหรับผมนะเรามีแถมนะครับผมเพราะว่าไหนๆก็เหลือทีมสุดท้ายแล้วก็จัดกันหน่อยทีมนี้สำหรับผมนะแม่งเก่งสุดครับแต่ว่าเก่งสุดคือเก่งจริงๆคือไอตัวเนี่ยตัวหัวแดงเนี่ยมันกวนครับมันกวนนะผมพูดเลยกวนบาทาผมมากหน้ามันแล้วแบบโอ้ยเหนื่อยเว้ยเจอหน้ามันแล้วกูเหนื่อยมันบล็อกดีมากตบบล็อกดีไม่พร้อมตบโหดอีกโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะตัวละครมันทำได้ทุกอย่างมาแล้วนะฮะโหโดนเฉือนไปก็ทำอะไรไม่ได้ครับบอกเลยนะโดนเฉือนไปก็คุณทำอะไรผมไม่ได้นะครับนี่อย่าโดนเฉือนไปทีไว้เฉือนไปก่อนนะครับเฉือนไปก่อนนี่เราเฉือนไปก่อนเราก็ป้ายยาปุ๊บเราก็ป้ายคืนนะครับเรียบร้อยโอ้โหสนุกไปทีนี้อย่างเงี้ยสนุกครับอย่างเงี้ยบอกเลยถ้าเราหยอดโดนตัวหลังสุดนะบอกเลยว่าสนุกนะเพราะไม่มีตัวรอรับลูกไงหยอดครับป้ายยาไปทีนึงก่อนป้ายยาไปก่อนโดนเลยทีเนี้ยมันแบบป้ายยากูใช่ไหมไอ้สัตว์เลยมึงป้ายยากูจังเลยยังไม่เข็ดนี่โอ้ยตัวหลังสุดไม่ใช่ตัวนั้นแล้วนะครับตัวเซตเตอร์แล้วแต่ก็เรียบร้อยครับตัวเราบล็อกไปแล้วนะตบไปทีโอ้โหเกือบโอ้โหเนี่ยดิตึงตรงนี้แหละมันตึงตรงนี้แหละครับเนี่ยมันตึงตรงนี้แหละเราหยอดไปป้ายยาไปก่อนหูแม่งติดสถานะไอ้นี่คือสกิลของเซตเตอร์นะครับไอตัวที่มันขึ้นเหลืองๆเนี่ย
ขึ้นเรื่องเหลือทั้งทีมคือสกิลของเซตเตอร์ของสงครามนะเป็นเอสลบนะครับมีสุ่มอยู่ผมได้มาแล้วเดี๋ยวมีรีวิวนะตัวเซตเตอร์นะครับโอ้พูดเลยแบบนี้มันโอ้หยอดไปทีว่ะโอ้โหเรียบร้อยขนาดไม่ได้โดนตัวป้ายยานะนี่ครับโดนหวาดกลัวครับบางไม่ต้องเฟิร์สเซิร์ฟก็ไอ้นี่นะมันเหมือนเป็นการแรนดอมหรือเปล่าเหมือนแรนดอมเลยอันนี้เรียบร้อยร้อยไงโดนหวาดกลัวเข้าไปไงหวาดกลัวเข้าไปมันเป็นยังไงแล้วบล็อกไหมไม่บล็อกครับเหมือนรู้ครับรู้ว่าถ้าตกเนี่ยไม่รอดครับนี่ครับไม่หยอดไปทีนี่เรียบร้อยไงชิวๆครับผมบอกเลยนะประมาณนี้สำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยจะเป็นการรีวิวตัวแรงเอ็ดบวกนะเดี๋ยวจะเขาเรียกนะลีลากันเกินไปเดี๋ยวคนดูจะแบบเฮ้ยเมื่อไหร่จะรีวิวว่าเอ็ดบวกเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันนะขออนุญาตไปปั้นก่อนเพราะว่ามันใช้เงินเยอะมากนะครับมันใช้แบบ 2-3 ล้านนะแล้วผมแบบไอดีใหม่อ่ะผมจะหาเงินจากไหนถูกปะต้องมานั่งเล่นทัวร์นาเมนต์นี่แหละก็ขอเวลานิดนึงเพราะว่าถ้าผมจะรีวิวตัวเอ็ดบวกเนี่ยสแตทต้องเต็มนะสแตทต้องเต็มเพราะว่าสกิลของพี่แกเนี่ยเน้นการตบเลยนะเน้นตบแรงโดยเฉพาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะรีวิวเนี่ยก็ต้องอัพให้สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช้านิดนึงแต่มาแน่นะครับผมถ้าสมมติว่า ID กูไม่หายอีกรอบนึงนะเดี๋ยวถ้า ID หายนะโดนแน่ตังยันเนี่ยมึงโดนกูด่าแน่นอนนะไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายครับ